สวัสดีคนรักกาแฟลองจินตนาการว่าคุณกำลังจิบเครื่องดื่มที่เพิ่งชงเสร็จในตอนเช้ารสชาติเหมือนสวรรค์แต่คุณเคยสงสัยไม่ว่าความชอบกาแฟของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างทุกๆวันเราสร้างบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครจากการตัดสินใจครั้งใหญ่และเล็กนับพันล้านครั้งและการศึกษาหลายชิ้นได้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างการเลือกดื่มกาแฟกับลักษณะพฤติกรรมของคุณดังนั้นตัดสินใจตามปกติของคุณแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกของคุณกันหากคุณชอบกาแฟคาปูชิโน่ที่มีฟองนมคุณอาจเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เปิดกว้างและมีแรงบันดาลใจคุณไม่มีปัญหากับการเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจและรู้สึกเบื่อกับสิ่งต่างๆได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบคาปูชิโน่มักจะมีรสนิยมที่ซับซ้อนด้วยและเมื่อพูดถึงกาแฟประเภทนี้ชาวอิตาลีนิยมดื่มคาปูชิโน่ในตอนเช้าเท่านั้นเครื่องดื่มนมนี้ถือเป็นมื้อแยกต่างหากซึ่งหนักเกินไปสำหรับช่วงบ่ายคาปูชิโน่ที่คิดค้นขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่20ประสบความสำเร็จในการครองใจคนทั่วโลกเดิมทีได้รับการตั้งชื่อตามพระชาวอิตาลีคาปูชินซึ่งแปลว่าฮูดในภาษาอิตาลีสีของจีวรคล้ายกับการผสมเอสเปรสโซและฟองนมแต่ปัจจุบันคาปูชิโน่มีหลากหลายรสชาติและสีสันและถ้าคุณชอบลองท็อปปิ้งใหม่ๆบุคลิกของคุณอาจเป็นคนที่ชอบผจญภัยมากกว่าที่คุณคิดนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าผู้ที่ชื่นชอบมันมักจะเติมน้ำตาลนมหรือครีมเทียมลงในกาแฟของพวกเขาหากคุณเอาแต่จมอยู่กับความต้องการและเรื่องต่างๆของคนอื่นบางทีคุณควรลองเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำรสเข้มแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ากาแฟถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อใดแต่ตำนานบอกเราเกี่ยวกับข่าวดีคนเลี้ยงแพะจากเอธิโอเปียในศตวรรษที่9เขาค้นพบศักยภาพของเมล็ดกาแฟโดยบังเอิญเขาสังเกตเห็นว่าแพะของเขามีพลังมหาศาลหลังจากกินผลเบอร์รี่จากต้นไม้ต้นหนึ่งข่าวดีเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับผลเบอร์รี่เหล่านั้นและพวกเขาก็ทำเครื่องดื่มสีดำเข้มที่รู้จักกันในปัจจุบันว่ากาแฟดำหลายปีผ่านไปเราคิดค้นสูตรอาหารมากมายและถ้าคุณชอบกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลคุณน่าจะเป็นคนอดทนตรงไปตรงมาและหัวโบราณไลฟ์สไตล์ของคุณเรียกได้ว่ามีระเบียบและรอบคอบคนอื่นอาจมองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้และซื่อสัตย์เลยล่ะแม้ว่าคนดื่มกาแฟดำมักจะดูเงียบขรึมแต่บางครั้งพวกเขาก็มุ่งมั่นมากๆพวกเขามักจะทำสิ่งต่างๆอย่างเรียบง่ายตลอดและอยู่ห่างจากเรื่องดราม่าดูเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีคนที่เป็นระเบียบสุดๆอีกแล้วนอกจากพวกเขาเนี่ยแหละคนรักเอ็กซ์เพรสโซ่พวกเขามักจะเป็นคนที่มั่นใจและยุ่งมากหลายคนทำงานหนักไปพร้อมกับความจู้จี้พวกเขาไม่ชอบเสียเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำงานให้เสร็จหากคุณชอบเอสเปรสโซ่การใช้เวลาเอื่อยเฉื่อยสูตรกลิ่นกุหลาบอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณชอบแต่การมุ่งเน้นและประสิทธิภาพของคุณสามารถทำให้คุณเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้แม้ว่าวิถีชีวิตที่มุ่งมั่นเช่นนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยแต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความฝันทั้งหมดของคุณจะเป็นจริงและคุณไม่เคยยอมแพ้เลยและถ้าพูดถึงมาตรฐานที่สูงคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถบ่งบอกความสดของเมล็ดกาแฟได้ด้วยตาในเอสเปรสโซ่สดครีมจะคงอยู่อย่างน้อย 3-5 นาทีก่อนที่จะกระจายตัวคนรักริเทรสโต ริเทรสโตแปลว่าถูกจำกัดในภาษาอิตาลีและแปลตามตัวอักษรคือขนาดถ้วยซึ่งมักจะสูงประมาณนิ้วหัวแม่มือเครื่องดื่มนี้เป็นช็อตสั้นๆของกาแฟเอ็กซ์เพรสโซที่มีความเข้มข้นสูงกว่ามีเนื้อแน่นหวานเล็กน้อยและรสชาติเข้มข้นมากและใช่แม้จะไม่ค่อยมีคนกินแต่ก็มีคนที่ชอบดื่มสิ่งนี้อยู่จริงๆคนรักริเทรสโตมักจะมีบุคลิกที่ไม่เหมือนใครและรู้จักตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอวดใครเพราะความจริงใจของพวกเขาดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยธรรมชาติอยู่แล้วลาเต้แบบดั้งเดิมประกอบด้วยเอ็กซ์เพรสโซ่1:3และนมสตรีม2:3โดยมีชั้นฟองนมเล็กๆอยู่ด้านบนหากเครื่องดื่มแก้วนี้เป็นแก้วโปรดของคุณแสดงว่าคุณมักจะมีนิสัยรักอิสระใจเย็นและสุภาพบางคนอาจเรียกคุณว่าเป็นผู้แสวงหาความสุขสบายที่ชอบปลอบประโลมความขมขื่นในการสนทนาและมักพูดให้คนอื่นรู้สึกดีจากการสำรวจพบว่าผู้ที่ชื่นชอบลาเต้เหมือนถูกบังคับไกลๆให้เป็นคนที่ชื่นชอบของผู้อื่นมันทำให้พวกเขาใจกว้างมากเวลาที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นแต่พวกเขามักไม่ค่อยแคร์ตัวเองสักเท่าไหร่คุณรู้สึกถึงรสหวานและครีมในปากของคุณหรือไม่เวลาที่ได้ยินคำว่า flat white มันมีฟองและนมน้อยกว่าลาเต้ส่งผลให้เครื่องดื่มที่แรงกว่าด้วยขนาดเสิร์ฟที่เล็กกว่าลูกค้าที่ชอบกาแฟประเภทนี้มักมีบุคลิกรักสงบและไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นมากนักบางคนอาจค่อนข้างให้ความสำคัญและห่วงใยครอบครัวมากกว่าแต่ถ้าคุณขอให้บาริสต้าเปลี่ยนนมเป็นนมทางเลือกอยู่บ่อยๆคุณอาจเป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรือแค่เป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพการศึกษาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่โดย People กล่าวว่าคนรักกาแฟเย็นมักจะใช้เวลาในการเลื่อนดู Instagram ในขณะที่คนที่ดื่มกาแฟร้อนชอบใช้เวลาถ่าย Facebook มันเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ
หากคุณชอบกาแฟเย็นหรือแฟรปปูชิโน่พร้อมด้วยท็อปปิ้งที่เป็นคาราเมลและครีมรสอร่อยบุคลิกของคุณน่าจะเป็นคนสดใสและมีชีวิตชีวามากคุณเป็นคนกล้าหาญเป็นธรรมชาติและมีหัวใจที่อ่อนเยาว์อยู่เสมอมันเป็นเรื่องโอเคที่คุณจะลองสิ่งใหม่ๆและกลายเป็นผู้นำเทรนด์สำหรับเพื่อนของคุณบางคนอาจมองว่าคุณบ้าบินแต่คุณชอบที่จะสำรวจชีวิตจินตนาการอันล้ำเลิศและมุมมองทางศิลปะของคุณจะนำบรรยากาศวันหยุดแสนสนุกมาสู่ทุกที่ที่คุณไปอย่างไรก็ตามสถิติอ้างว่า 20% ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ใหญ่ชอบดื่มกาแฟเย็นซึ่งหมายความว่าทุกๆ1ใน5คนคือเนื้อคู่ของคุณมอคค่าเป็นกาแฟด้วยเหรอใช่แล้วแม้ว่าสูตรของมันจะตีความได้ต่างกันไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนผสมของคาปาชิโน่กับช็อกโกแลตร้อนมอคค่าประกอบด้วยเอ็กซ์เพรสโซ่นมอุ่นและฟองนมด้านบนเหมือนคาปูชิโน่แต่ยังรวมถึงผงช็อกโกแลตน้ำเชื่อมหรือช็อกโกแลตละลายด้วยดังนั้นหากคุณรักมอคค่าคุณจะเป็นคนที่คล้ายๆกับคนที่รักคาปูชิโน่นั่นแหละนอกจากนี้แฟนคลับกาแฟช็อกโกแลตนมยังขึ้นชื่อเรื่องบุคลิกที่เป็นมิตรน่ารักและโรแมนติกอีกด้วยคุณให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบการสำรวจอื่นแสดงให้เห็นว่าประมาณ3ใน4ของคนรักช็อกโกแลตมักจะอธิบายตัวเองว่ามองโลกในแง่ดีและขี้อายในขณะเดียวกันแฟนๆของมิ้นส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียกตัวเองว่าเป็นคนช่างคิดฟังดูแล้วเข้าเค้าคุณไหมมาพูดถึงอัฟโฟกาโต้กันบ้างของหวานอิตาเลียนนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการเสิร์ฟไอศกรีมวานิลาพร้อมเอสเปรสโซช็อตร้อนราดด้านบนคุณสามารถจิบช้าๆเหมือนเครื่องดื่มหรือกินด้วยช้อนเหมือนของหวานอัฟโฟกาโต้สามารถช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณหลังอาหารเย็นได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแฟนๆของอัฟโฟกาโต้หลายคนถึงชอบสมองเล่นตอนกลางคืนนอกจากนี้พวกเขามักจะมีบุคลิกที่อ่อนหวานและตลกคุณอาจสังเกตเห็นว่าคนรักอัฟโฟกาโต้มีความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างความขมขื่นของความเป็นจริงด้วยการกระทำและมุกตลกที่ให้แรงบันดาลใจพวกเขาไม่ยุ่งกับสิ่งที่เป็นกระแสและชอบทำตามใจตัวเองกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนมทางเลือกและการสั่งแบบพิเศษอื่นๆเผยให้เห็นว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบที่ชอบการควบคุมโดยปกติแล้วพวกเขามักจะเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยแน่นอนในบางกรณีคำอธิบายที่ง่ายกว่าก็คือพวกเขาเพียงแค่เลือกเลี่ยงนมและลดปริมาณคาเฟอีนเนื่องจากปัญหาสุขภาพวิธีการสกัดคาเฟอีนที่ประสบความสำเร็จวิธีแรกถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้ากาแฟชาวเยอรมันรูดวิกโรซิลิอุสในราวๆปี1905ตามตำนานแนวคิดนี้เกิดขึ้นในตอนที่เขาได้เมล็ดกาแฟที่ขนส่งมาซึ่งแช่ในน้ำทะเลโรโซลิอุสตัดสินใจทดสอบกาแฟก่อนที่จะทิ้งมันและพบว่ากาแฟเหล่านี้ยังคงรสชาติของกาแฟไว้ได้เหมือนเดิมแต่มีปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำกว่ากาแฟแบบซองชิ้นแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1710ในประเทศฝรั่งเศสพวกเขาใส่ซองผ้าที่มีกาแฟบดในกาน้ำชาและเทน้ำเดือดลงไปเครื่องดื่มถูกต้มจนมีรสชาติเข้มข้นวิธีง่ายๆนี้เป็นบรรพบุรุษของเครื่องชงกาแฟแบบดริปสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในร้านกาแฟในปัจจุบันมันต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากในการชงกาแฟฟิลเตอร์ช้าๆให้สมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลที่เครื่องดื่มนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่อดทนมีเหตุผลและพึ่งพาได้เหล่าเพื่อนๆจะมาหาคนเหล่านี้เพื่อขอคำแนะนำที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ดังนั้นหากคุณชอบกาแฟฟิลเตอร์คุณอาจเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการกระทำที่ประมาทและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกาแฟสำเร็จรูปได้รับการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในปี1890ในประเทศนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เชฟบางคนถึงกับเพิ่มมันลงในพาสต้าโบโลเนสเพื่อให้รสชาติของซอสสมดุลกันจากการสำรวจพบว่าผู้ที่ชื่นชอบกาแฟสำเร็จรูปมักจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบันหลีกเลี่ยงการวางแผนระยะยาวให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองและผัดวันประกันพรุ่งมากกว่าคนประเภทอื่นๆแต่อย่ารู้สึกแย่กับตัวเองเลยในหลายกรณีความเกลียดคร้านช่วยมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ความชอบกาแฟสำเร็จรูปสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติในบางประเทศสามารถเข้าถึงได้มากกว่าและถูกกว่ามากคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าประเทศใดเป็นแชมป์การดื่มกาแฟโลกคุณรู้ไหมฟินแลนด์ไงล่ะการบริโภคกาแฟต่อปีในประเทศนี้สูงถึง12กิโลกรัมต่อคนหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนฟินแลนด์ดื่มประมาณ4แก้วต่อวันพวกเขายังมีช่วงพักดื่มกาแฟอย่างเป็นทางการ10นาที2ครั้งในระหว่างวันทำงานชาวนอร์เวย์โดยเฉลี่ยดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันดังนั้นนอร์เวย์จึงครองอันดับ2ในการจัดอันดับนี้โดยมีการบริโภคกาแฟสูงถึง10กิโลกรัมต่อปีมีร้านกาแฟหลายแห่งในนอร์เวย์และไม่เหมือนกับในสหรัฐอเมริกาตรงที่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำหรับพบปะสังสรรค์เป็นหลักไม่ใช่เพื่อทำงานหรือมาซื้อเครื่องดื่มแล้วออกไปเดาได้ไหมว่าอันดับ3คือที่ไหนไอซ์แลนด์ไงกาแฟเป็นเครื่องดื่มทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศนี้มาช้านานหากคุณเคยไปที่นั่นโปรดทราบว่าชาวไอซ์แลนด์มีประเพณีที่จะให้กาแฟแก่นักท่องเที่ยวด้วย